Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไทยเรนท์คาร์เช่ารถโทเลนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับช่วงเป็นเงินเป็นทองสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาแล้วคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับแล้วก็เชิญครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดได้ไหมได้ฟังย้อนหลังได้ไหมได้เอาไว้ชม Facebook Live ของเราย้อนหลังได้ไหมได้และก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราก็ได้ด้วยเรียนเชิญนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ครับคุณผู้ฟังครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook นะครับเขามีความเชื่ออย่างมุ่งมั่นนะครับว่าอย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักเราดีเนี่ยมาทำลายจุดยืนมาทำลายความฝันของเรานะครับเพราะว่าหนุ่มมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยไม่เคยสนใจคำคลหาของใครที่มาดูถูกเขาหรือมาปรามาสมองว่าเขาทำไม่ได้หรอกมาร์คเนี่ยไม่ให้ความสนใจเลยเราสามารถนำแนวความคิดนี้มาปรับใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจริงอยู่ครับเราจำเป็นจะต้องเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างหรือคนในทีมงานของเราหรือคนที่เรารู้จักแต่ว่าก็อย่าลืมในการกำหนดจุดยืนของเราให้ชัดเจนและอย่าให้คำพูดของใครก็ตามมาทำลายเป้าหมายในการเดินหน้าไปสู่ความฝันของเรานะครับขอให้ทุกท่านทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในเรื่องการทำงานทั้งในเรื่องการลงทุนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกท่านเลยรายการ Money Plus นะครับเอาใจช่วยทุกท่านนะครับนี่ก็ใกล้วันวาเลนไทน์กันแล้วนะครับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ขอชวนท่านมาร่วมสนุกกับกิจกรรมบอกรักทะเลในเวของคุณเพียงโพสต์ภาพถ่ายหรือภาพวาดที่แสดงให้เห็นถึงการรักทะเลในสไตล์ของคุณพร้อมวิธีการบอกรักทะเลลงใน Facebook ตั้งแต่วันนี้จนถึง7กุมภาพันธ์นี้ลุ้นรับตุ๊กตาปลาฉลามวาฬสุดน่ารัก20รางวัลอ่านกติกาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook PTT EP อย่าลืมเชิญชวนเพื่อนๆมาบอกรักทะเลด้วยกันนะครับมาถึงช่วงแรกของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ครับไปติดตามดูเรื่องของตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นของเราเต็มไปด้วยความผันผวนนะครับแต่ว่าจากนี้ไปจะเดินหน้ายังไงต่อนะครับมีสัญญาณไหมที่จะมีการปรับฐานหนักๆและการที่ต่างชาติมีการขายวันสองวันติดต่อกันเนี่ยจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับและถ้าไปมองหุ้นต่างประเทศนะครับในยามนี้เนี่ยที่ไหนน่าสนใจมากที่สุดเราจะมาฟังมุมมองจากนักลงทุนสถาบันผมเชิญท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์หรือพี่คุยพร้อมที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่คุยครับครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับพี่อุ้ยครับหลายคนกังวลบ้างนะครับเห็นต่างชาติมีทยอยขายเห็นว่าบางวันนักลงทุนสถาบันบ้านเราเนี่ยซื้อบ้างขายบ้างแล้วก็ตลาดก็มีผันผวนบ้างเป็นบางวันนะครับก็เลยอยากจะให้พี่อุ้ยช่วยวิเคราะห์ดูหน่อยว่าพอจะเห็นสัญญาณอะไรแล้วบ้างไหมว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะปรับฐานหนักเห็นสัญญาณการปรับฐานหนักของหุ้นไทยแล้วบ้างหรือยังครับพี่อุ้ยครับเท่าท
ที่ดูตัวเลขต่างๆก็ยังไม่เห็นสัญญาณเพียงแต่ว่าก็คงมีความกังวลจากการที่ตลาดหุ้นเมืองนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดือนมกราก็ปรับขึ้นมาเยอะมากๆนะครับเลยกลัวกันว่าเดี๋ยวถ้าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการพักร้อนบ้างคือมีการปรับฐานบ้างเนี่ยอาจจะดึงหุ้นทั้งโลกลงมานะครับแต่ผมคิดว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้เห็นสัญญาณว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหุ้นลงมาวัน2วันติดต่อกันแรงๆเนี่ยหุ้นไทยก็ในช่วงระหว่างวันก็มีสะทกสะท้านบ้างนะครับแต่จบวันก็ไม่ได้มีอาการอะไรดังนั้นในแง่ตัวสภาพตลาดเองเนี่ยผมก็คิดว่าค่อนข้างมีความแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นไทยก็ขึ้นมาประมาณสัก 4% นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าใช้ได้นะแต่แพ้คนอื่นพอสมควร คนอื่นก็ขึ้นกันมา 5-6-7% กันนะครับในแง่ของฝรั่งเองก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังขายหุ้นไทยสุทธิแต่สถาบันที่พี่ยุทธถามถึงเนี่ยก็ในประเทศเนี่ยก็ยังเป็นผู้ซื้อสุทธิอยู่เน็ตเด็ดคือค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันก็คือฝรั่งขายไทยซื้อนะครับดังนั้นโดยภาพแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรต่างไปจากภาพเดิมๆนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนผู้ลงทุนมีความกังวลมากขึ้นว่าหุ้นเนี่ยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานพอสมควรนะครับครับเพราะฉะนั้นถามว่าพี่คุยเห็นสัญญาณอะไรที่ตลาดหุ้นไทยจะปรับฐานหนักๆไหมตกลงยังไม่เห็นใช่ไหมครับพี่หุยยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นนะครับแล้วการที่ต่างชาติเนี่ยนอกจากยังไม่เข้ามาแล้วเนี่ยยังมีการทยอยขายบ้างในบางวันแล้วก็บางวันก็ขายต่อเนื่องกันด้วยเนี่ยอันเนี้ยเราต้องกังวลบ้างไหมครับพี่หุยครับก็เป็นความกังวลในระยะสั้นนะครับแต่ปีที่แล้วฝรั่งก็ขายไปหลายหมื่นล้านนะครับหุ้นก็ขึ้นมา10%กว่านะครับดังนั้นเนี่ยฝรั่งก็เป็นอะไรที่ถ้าขายไปก็อาจจะทำให้หุ้นยังขึ้นได้นะครับครับเพียงแต่ว่าอย่าขายมาเยอะๆนะ เป็นหลักหมื่นล้านต่อปีก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากคำว่าเยอะคือเป็นหลักแสนล้านอันนั้นอ่ะอาจจะได้รับผลกระทบนะครับครับแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นในทางกลับกันเนี่ยถ้าหากว่าฝรั่งเนี่ยกลับมาเป็นซื้อเมื่อไหร่นะครับตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นได้ดีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อในระดับ 3-4 หมื่นล้านหรือซื้อในระดับ 4-5 หมื่นล้านเนี่ยก็จะส่งผลบวกต่อหุ้นไทยอย่างมีนัยสำคัญนะครับแต่ถ้าฝรั่งขายเนี่ยก็ถ้าขายในระดับ 2-3 หมื่นล้านเนี่ยตลาดหุ้นไทยไม่สะเทือนครับครับพี่อุ๋ยครับจริงไหมครับว่าหลังๆเนี่ยบทบาทความสำคัญของนักลงทุนต่างชาติเมื่อเทียบกับนักลงทุนสถาบันบ้านเราเนี่ยสถาบันเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นหลักไปแล้วเหรอครับพี่หุยจริงๆในแง่ของปริมาณการซื้อขายเนี่ยสถาบันในประเทศเนี่ยมีสัดส่วนซื้อขายเนี่ยประมาณ 10% นะครับแต่สำหรับต่างชาติก็ยังมีสัดส่วนที่สูงครับสักประมาณ 30-40% ครับเพียงแต่ว่าในเชิงซื้อสุทธิเนี่ยจะเป็นสถาบันในประเทศจะซื้อสุทธิเป็นส่วนใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในขณะที่ฝรั่งเนี่ยจะเป็นขายสุทธิมากกว่านะครับดังนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของการเป็นผู้ซื้อสุทธิแล้วถูกต้องครับก็สถาบันในประเทศก็ทำบทบาทนี้มาเยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าดูในแง่ของการเข้าไปซื้อเข้าไปขายเนี่ยยังไงก็ตามสถาบันในประเทศเนี่ยก็ถือได้ว่ายังมีบทบาทน้อยกว่าฝรั่งอยู่ครับครับพี่ครับขอไปแตะปัจจัยภายนอกซะหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมทิ้งทวนในตำแหน่งประธานเฟดของเจเน็ตเยลเลนนะครับดูสัญญาณล่าสุดเนี่ยแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐในปีนี้น่าจะเป็นการทยอยขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนสัญญาณที่เขาพยายามจะส่งก่อนหน้านี้ไหมครับพี่หุยครับครับก็ถ้าตราบใดตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นไปตามที่เขาประเมินกันเอาไว้เนี่ยผมคิดว่าในแง่ของการขึ้นดอกเบี้ยในระดับ2ครั้งจนถึง3ครั้งต่อปีเนี่ยก็ยังน่าเป็นระดับที่น่าจะได้เห็นนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองที่เพิ่งประกาศออกมาเร็วๆนี้เนี่ยของไตรมาส4เนี่ยก็น้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับว่าการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอะไรก็ตามในอนาคตเนี่ยก็ยังไม่น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากกรอบการขึ้นดอกเบี้ยในปลายปีที่ผ่านมาครับหรือต้องรอฟังเจอโรมพาวเวลประธานเฟดคนใหม่เดือนมีนาคมนี้ก่อนครับพี่อุ๋ยต้องรอตรงนั้นก่อนหรือเปล่าครับตรงนั้นก็คงเป็นอะไรที่อย่างน้อยคือประธานคนใหม่เนี่ยจะได้มาส่งสัญญาณให้ตลาดว่าเขามีมุมมองอย่างไรนะครับแต่ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญอะไรนะครับคือตลาดเนี่ยซึมซับไปแล้วว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยสัก3ครั้งแต่ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยมากครั้งกว่านี้เนี่ย
ตลาดหุ้นจะถือว่าเป็นปัจจัยลบไหมครับพี่อุ้ยก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นปัจจัยลบแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นปัจจัยบวกเช่นเดียวกันก็แสดงว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ดีหรือร้อนแรงเลยต้องขึ้นดอกเบี้ยมากหน่อยนะครับดังนั้นการแปลความเนี่ยผมว่าตลาดแปลความได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยภายนอกนะครับที่ต้องจับตามองดูนะครับซึ่งมองดูแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่เราเคยได้วิเคราะห์กันก่อนหน้านี้นะครับพี่วิครับนะทีนี้ขอขยับมาถึงปัจจัยภายในบ้านเรากันบ้างนะครับ2เรื่องนะครับ1ก็คือผลประกอบการไตรมาส4ที่ทยอยออกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความเสี่ยงจากทิศทางการเมืองภายในประเทศบ้านเราพี่คุยให้น้ำหนักเรื่องไหนยังไงมากครับก็ยังให้ตัวน้ำหนักผลประกอบการเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นนะครับซึ่งในไตรมาส4เนี่ยตัวเลขที่ทยอยประกาศออกมาก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยค่อนข้างตัวเลขออกมาน่าผิดหวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธนาคารใหญ่ๆนะครับซึ่งกำไรของกลุ่มธนาคารก็ถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่มากของตลาดหุ้นนะครับประมาณสัก10%กว่านะครับดังนั้นเนี่ยพอตัวเลขกำไรเนี่ยผิดหวังไปก็อาจจะดึงกำไรโดยภาพรวมของตลาดลงมานะครับแต่โดยกลุ่มอื่นๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีผิดหวังมากมายอะไรนะครับหลายๆอุตสาหกรรมก็อาจจะดีกว่าที่ประเมินไว้ด้วยซ้ำนะครับงั้นโดยภาพรวมแล้วก็ต้องถือได้ว่าตัวกำไรแบงก์อาจจะฉุดภาพรวมตลาดลงมาสักเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับในส่วนของตัวภาพการเมืองเองเนี่ยผมคิดว่ามีทั้งผู้ที่ชอบและไม่ชอบนะครับผู้ที่ชอบก็คิดว่าในแง่ของตัวการเมืองก็อย่างน้อยเขาจะได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การเมืองก็ไม่ได้มีเรื่องวุ่นวายอะไรก็เป็นบรรยากาศที่หลายๆคนชอบนะครับแต่หลายๆคนที่อยากเห็นการเลือกตั้งเร็วๆก็อาจจะไม่ชอบใจนักนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพการเมืองเองเนี่ยก็อาจจะมีทั้งบวกและก็ลบนะครับครับนะเพราะฉะนั้นยังไม่ถือว่าจะต้องให้น้ำหนักมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่หุยใช่ครับเพราะว่าจากรถแบบที่เห็นบอกว่าเลื่อนๆกันไปก็ถือได้ว่าไม่ได้ทำให้หลายๆคนต้องรู้สึกว่าโอ้ผิดหวังมากๆแต่เพราะว่าก็เลื่อนไป3เดือนแต่ไม่ได้บอกว่าเลื่อนไป3ปีนะก็บอกว่าเลื่อนไปเป็นปีอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยลบแต่ว่าผมว่าในระยะแค่3เดือน6เดือนก็ไม่น่าจะมีนัยยะอะไรครับเอาละครับก่อนจะให้พี่คุยนะครับมองถึงตลาดหุ้นไทยในช่วงจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังฝากคำถามมาครับพี่อุ๋ยครับว่าถ้าถือกอง LTF แล้วก็ครบกำหนดเรียบร้อยแล้วเนี่ยควรจะถือต่อหรือควรจะขายออกมาก่อนดีในภาวะตลาดแบบนี้ครับพี่หุยคือถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องใช้เงินนะครับก็แน่นอนก็สุดท้ายก็ต้องขายแต่ถ้าหากว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะครับแล้วก็ถ้าขายออกไปแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ลงทุนอยู่ดีเนี่ยผมคิดว่าการถือไว้น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเรามองตัวภาพเศรษฐกิจและก็ตลาดหุ้นในระยะยาวๆจากนี้ไป3ปี5ปีเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นยังดูสดใสนะครับถึงแม้ว่าแน่นอนว่าหุ้นเนี่ยอาจจะปรับตัวแพงขึ้นมาการปรับตัวในระยะสั้นในช่วงปี2ปีข้างหน้าก็คงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นก็ยังน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินใน 1-3 ปีข้างหน้าถึงแม้ว่าตลาดจะมีความผันผวนก็ตามนะครับยิ่งถ้ามองเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน LTF ที่จะถือต่อไปเนี่ยผมคิดว่าในระดับ2หลักเนี่ยก็น่าจะได้เห็นเพราะฉะนั้นถ้า LTF ใครครบกำหนดแล้วยังไม่มีเหตุต้องใช้ตังเนี่ยนะพี่หุยแนะนำถือต่อใช่ไหมฮะพี่หุยใช่ครับนะครับลองไปดูผลตอบแทนของ LTF หลายๆกองเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสวยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแม้จะครบกำหนดแล้วแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรเนี่ยถือต่อก็ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีนะครับทีนี้ครับพี่หุยครับมีการวิเคราะห์ว่ารอบนี้หุ้นไทยที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นหุ้นตัวใหญ่หุ้นตัวหนักทั้งนั้นเลยแต่ดูแล้วเนี่ยต่อไปรอบนี้ในระยะสั้นๆเนี่ยเพดานด้านบนเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปได้ยากหน่อยแล้วก็มีปรับฐานลงมาเป็นระยะด้วยนะครับพี่คุยมองว่าหุ้นใหญ่หมดรอบแล้วหรือยังแล้วจะเป็นคิวของหุ้นกลางและเล็กได้แล้วบ้างหรือยังในช่วงนี้ครับพี่คุยครับเท่าที่ดูแนวโน้มของผลประกอบการในนี้เนี่ยหุ้นใหญ่ก็ยังมีผลประกอบการที่ค่อนข้างดูดีแล้วก็โดดเด่นนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าก็คงต้องดูเป็นตัวไปครับว่าหุ้นใหญ่ก็ไม่ได้ขึ้นทุกตัวที่เป็นหุ้นใหญ่นะครับ
ุ้นใหญ่ที่มีผลประกอบการโดดเด่นเนี่ยผมก็เห็นขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีหุ้นใหญ่หลายๆตัวที่ผลประกอบการดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยหุ้นก็ไม่ค่อยขึ้นไปไหนนะครับในทางกลับกันเนี่ยหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยที่กำไรค่อนข้างน่าผิดหวังเนี่ยราคาหุ้นก็ค่อนข้างลงมาหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กหลายตัวมี PE ค่อนข้างแพงนะครับแต่หุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยที่ผลประกอบการทำได้ตามที่ผู้ลงทุนคาดหวังหรือดีกว่าเนี่ยหุ้นก็ขึ้นนะครับถึงแม้ลงมาเนี่ยแรงๆแต่ก็ขึ้นกลับไปสู่ที่เดิมได้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยก็คงไม่สามารถสรุปได้ตรงๆว่าหุ้นใหญ่ดีหุ้นกลางหุ้นเล็กดี คือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่ว่าใหญ่หรือกลางหรือเล็กเนี่ยถ้ากำไรดีแล้วเนี่ยมักจะดีนะครับดังนั้นเนี่ยในรอบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าหุ้นขึ้นมาพอสมควรแล้วหุ้นใหญ่อาจจะพักเหนื่อยแล้วไปหุ้นกลางหุ้นเล็กหมดเลยผมคิดว่ายังดูตัวปัจจัยพื้นฐานเป็นสำคัญนะครับครับที่ถามเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้านับกันปอนต่อปอนดูเหมือนว่าโดยรวมแล้วหุ้นใหญ่ให้รีเทิร์นมากกว่าในขณะที่หุ้นเล็กเนี่ยปีที่แล้วอาจจะสู้หุ้นใหญ่ไม่ได้ก็เลยไม่แน่ใจว่าปีนี้โดยรวมแล้วเนี่ยหุ้นกลางและเล็กจะมาแล้วหรือยังอันนี้ยังเร็วไปใช่ไหมครับพี่อุ้ยยังเร็วไปนะฮะส่วนตัวผมเองคิดว่ายังไม่ได้มาแบบยกแผงนะครับก็คงเป็นเลือกๆเป็นตัวๆไปนะครับครับนะครับคุณผู้ฟังฝากถามมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเอ๊ะการลงทุนเนี่ยจำเป็นไหมที่เราจะต้องแบ่งการลงทุนส่วนหนึ่งไปยังต่างประเทศด้วยครับพี่หุยครับก็ถ้าหากท่านมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็รับความเสี่ยงเลือดตาแลกเปลี่ยนได้เนี่ยก็เป็นการกระจายสินทรัพย์การลงทุนที่ดีนะครับแต่ก็ต้องเตรียมใจว่ายิ่งกระจายมากอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในบางที่บางแหล่งเนี่ยก็อาจจะทำให้เราผิดหวังได้นะครับแล้วก็สมหวังได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการกระจายไปที่ไหนก็ตามก็จะต้องมีความรู้ด้วยนะครับครับแต่ถ้าให้พี่หุยเลือกเอาที่เดียวนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศในปีนี้พี่หุยคิดว่าที่ไหนน่าสนใจมากที่สุดครับขอที่เดียวครับพี่หุยผมก็คิดว่าตลาดหุ้น emerging market นะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกฟื้นตลาดหุ้นของประเทศที่กำลังพัฒนาก็น่าจะไปได้ดีครับจะเป็นการลงกระจายในประเทศเกิดใหม่หรือว่าเจาะจงไปประเทศใดประเทศหนึ่งดีครับเห็นเขาบอกจีนก็ดีญี่ปุ่นก็น่าสนใจพี่หุยคิดว่าเราควรดอกจันที่ไหนมากที่สุดครับถ้าเป็น emerging market เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศเลยนะครับให้ดีคือเป็น emerging market ในเอเชียนี้ลงแบบกระจายใช่ไหมลงแบบกระจายนะครับเพียงแต่ว่าเราจะกระจายทั้งโลกหรือเราจะกระจายทวีปไหนผมแนะนำให้กระจายในทวีปเอเชียฮะก็เป็น emerging market เอเชีย X Japan นะครับซึ่งหลักๆ ก็จะลงทุนอยู่ในกลุ่มประเทศนี่แหละครับประเทศไทยประเทศฟิลิปปินส์ประเทศอินโดประเทศมาเลเซียนะครับบางส่วนจะมีเวียดนามบ้างอะไรเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นผ่านกองทุนก็หากองทุนที่เข้าไปกระจายในตลาดหุ้นเกิดใหม่ในแถบเอเชีย X Japan นะครับน่าจะได้รับความน่าสนใจมากขึ้นในปีนี้ปี61นะครับเอาละครับพี่คุยครับถ้ายังคงให้น้ำหนักและก็สนใจหุ้นในประเทศเป็นหลักอยู่เนี่ยนะครับทางบลจ.ทาริสเองเนี่ยมีทางเลือกอะไรให้กับผู้ลงทุนได้เลือกบ้างในช่วงนี้ครับพี่คุยครับในแง่ของผู้ที่คิดว่าปีที่แล้วหุ้นใหญ่ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็หวังว่าปีนี้ปีหน้าหุ้นเล็กจะขึ้นมาบ้างเนี่ยกองทุนหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็เป็นกองทุนหนึ่งที่บลจ.ทาริสเนี่ยเปิดขายให้สำหรับบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้เนี่ยคาดว่าสักประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็อาจจะมีกองทุนเปิดใหม่ที่อาจจะเป็นเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเงินปันผลเป็นรอบๆนะครับก็จะเป็นอีกกองทุนหนึ่งที่คิดว่าจะเปิดขายให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปนะครับครับออกไปปลายเดือนนี้อาจจะมีกองทุนที่เน้นหุ้นปันผลจากบลจ.ทาริสออกมาให้กับนักลงทุนได้เลือกใช่ไหมครับพี่หุยใช่ครับใช่ครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสนใจหุ้นกลางและเล็กและคิดว่าปีที่แล้วอาจจะสู้หุ้นใหญ่ไม่ได้ปีนี้อาจจะมาเนี่ยทางบลจ.ทาริสก็มีให้เลือกด้วยใช่ไหมครับพี่หุยครับใช่ครับกองทุนเปิดทาริสมิสมอลแคปหุ้นทุนกองทุนเปิดทาริสมิสมอลแคปหุ้นทุนของบลจ.ทาริสปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยผลตอบแทนย้อนหลังของกองมิสมอลของบลจ.ทาริสเนี่ยสักเท่าไหร่ครับพี่หุยอยู่ที่ 10.8% ทั้งปีที่แล้วซึ่งเปรียบเทียบกับกองหุ้นโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17% ก็ถือได้ว่าน้อยกว่ากันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้ก็มีลุ้นว่าถ้าหากว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยกลับมาก็อาจจะสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นกว่ากองทุนหุ้นโดยทั่วไปก็ได้นะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าคนที่สนใจลงในหุ้นไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางหรือใหญ่ก็ลงได้เนี่ยตกลงเป็นกองไหนของบลจ.ทาริสที่เข้าสเปคนี้ครับก็ถ้าหากว่าเป็นเล็กกลางใหญ่ก็ได้ก็จะเป็นลักษณะกองทุนเปิดหุ้นทุนนะครับครับเป็นกองทุนเปิดหุ้นทุนของบลจ.ทาริสนะครับครับกองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนนะครับกองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนอันนี้ลงได้ทั้งเล็กกลางแล้วก็ใหญ่ใช่ไหมครับพี่หุยครับใช่ครับใช่ครับสเปคที่กองนี้เข้าไปลงเนี่ยต้องเป็นหุ้นสเปคแบบไหนครับหลักๆเลยเราเน้นการลงทุนในหุ้นที่เติบโตสูงนะครับแล้วก็หุ้นที่คิดว่าผลประกอบการเนี่ยจะดีในระยะ 1-3 ปีข้างหน้ารวมถึงทั้งถ้าดีในระยะเกิน3ปีขึ้นไปด้วยก็ยิ่งดีนะครับครับผลตอบแทนย้อนหลังปีที่แล้วทั้งปีของกองนี้เท่าไหร่ครับได้ 17.4% ครับประมาณ 17.4% สำหรับกองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนนะครับจากทางบลจ.ทาริสนะครับถ้าสนใจไม่ว่าจะเป็นกองทุนเปิดทาริสมิสมอนแคปหุ้นทุนหรือกองทุนเปิดทาริสหุ้นทุนหรือกองอื่นๆจากบลจ.ทาริสรวมทั้งความคืบหน้าของกองที่เน้นหุ้นปันผลที่เตรียมจะเปิดปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ของบลจ.ทาริสเนี่ยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงครับพี่หุยครับได้ที่เบอร์020150222นะครับเบอร์020150222หรือที่เว็บไซต์ของบลจ.ทาริสได้เลยนะครับ www.thalisam.co.th ครับพี่หุยช่วยสะกดทาริสหน่อยครับ TALIS แล้วก็ AM แล้วก็จุด .co.th ครับนะครับเชิญได้เลยทางเว็บไซต์ก็ได้ทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับ020150222 020150222บลจ.ทาริสนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่หุยครับครับยินดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่หุยคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจ.ทาริสนะครับมามองเรื่องของสัญญาณการปรับฐานใหญ่ของตลาดหุ้นบ้านเราอันนี้ยังไม่เห็นชัดนะครับแล้วก็คิดว่าบทบาทของนักลงทุนต่างชาตินะครับแม้ว่าน้ำหนักจะน้อยซะหน่อยถ้าเทียบกับผู้ลงทุนสถาบันแต่ก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ยังมองว่าถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับหุ้นในตลาด Emerging Market ตลาดเกิดใหม่ในแถบเอเชีย ex-Japan เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับส่วนในตลาดหุ้นไทยพี่คุยก็ยังมองว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นใหญ่หุ้นกลางหรือหุ้นเล็กนะครับถ้าเป็นหุ้นที่เติบโตสูงและมีผลประกอบการออกมาค่อนข้างดียังไงก็ยังคงเป็นที่น่าสนใจนะครับยังคงให้น้ำหนักหุ้นไทยมากกว่านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงเป็นเงินเป็นทองมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไทยเรนาคาเช่ารถโทรเลยนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับ